สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้วันที่24นะครับมิถุนายนเวลา11โมงครับผมถามฝ่ายเดียวไม่ใช่ตอบฝ่ายเดียวคำถามวันจันทร์ใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ถามว่าเครื่องจักร5เครื่องนะครับใช้เวลา5นาทีผลิตของขึ้นมา5ชิ้นเครื่องจักร100เครื่องใช้เวลากี่นาทีเพื่อที่จะมาผลิตภัณฑ์100ชิ้นนะครับคำตอบก็คือ5นาทีครับโอเคนะครับงงไหมครับผมไม่อธิบายนะครับผมเดี๋ยวไว้คิดเองแล้วกันขอโทษด้วยคำตอบได้แล้วนะครับคำถามวันจันทร์หน้าผมคิดไว้แล้วนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าแค่ตอบไปเดียวมีคอมเมนต์มาจากคุณอนุชิตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมหลีกไปฝั่งนี้แล้วกันคุณอนุชิตนะครับในวิดีโอเอสบาร์มิวสิกนะครับมีคำถามมาว่าเฮียหมูในนั้นคือมือเบสใช่ไหมครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วต่อปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับขอประทานโทษนะครับผมเดี๋ยวผมให้เด็กชายหมูทศตอบว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับผมเชิญครับค่ะอายุปีนี้42ขวบครับเห็นขอบคุณมากนะครับคุณอนุชิตนะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับผมต่อเลยครับคุณสวรินมีคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับตามเคยนะครับแล้วล่าสุดพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมไม่รู้จริงๆคำถามไม่ให้คำถามคอมเมนต์ผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้เรื่องรถอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องรถอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จริงๆครับผมขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์นะครับต่อเลยนะครับมีกี่คอลลาเจนนะครับพี่มีรถหลายคันจังนะครับเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเหรอคะซูโก้นะครับผมขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์นะครับเรื่องรถนะครับผมไม่มีนะครับผมเป็นรถคนอื่นหมดเลยนะครับผมมีอยู่คันเดียวครับเป็นรถมือสองนะครับคนญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมอ่านภาษาไทยไม่ได้เขียนภาษายิ่งเขียนภาษาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นเลยนะครับผมแล้วก็อ่านก็อ่านได้ใช้เวลามากนะครับผมจะมีคำถามต่อใช่ไหมว่าแล้วพิมพ์คอมเมนต์ยังไงใช่ไหมครับผมใช้ Mac ครับผมพูด Mac ก็พิมพ์ให้แล้วผมก็อ่านแล้วก็เช็คว่าเอ้ยเขาเขียนถูกหรือเปล่านะครับผมแล้วค่อยส่งนะครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยบางทีอาจจะเพี้ยนๆนะครับเวลาพูดผมก็เพี้ยนๆนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมโอเคไหมครับประมาณนั้นนะครับแต่จะสอบถามเรื่องญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับผมบางทีผมไม่รู้แต่ผมอาจจะไปหาข้อมูลมาให้ได้นะครับผมต่อไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีแล้วอยู่ที่ Facebook นะครับผมคุณนรินทร์พันธ์ครับเดี๋ยวหาอะไรไปให้หมูทดลองรีวิวดีกาเนอะได้ครับผมเดี๋ยวผมตอบเลยนะครับเขียนว่าอะไรดีวะส่งมาเลยจ้านี่ส่งมาเลยจ้าเขียนว่าส่งมาเลยจ้าโอเคพิมพ์คอมเมนต์ไปแล้วนะครับ คุณนรินทร์พันธ์ส่งมาได้เลยนะครับผมที่อยู่เดี๋ยวผมถ้าอยากทราบก็เมสเซจมาครับเดี๋ยวผมส่งไป คุณสวรินนะครับไม่ผมบอกว่าคุณสวรินคราวที่แล้วบอกว่าอยากแจมด้วยใช่ไหมครับจะแจมยังไงดีอ่ะผมจำได้ว่าคุณสวรินอยู่ไกลนะครับคุณสวรินอยู่ใต้อ่ะเดี๋ยววันไหนผมลงไปใต้เดี๋ยวไปแจมได้ไหมได้ไหมโอเคหรือว่าคุณสวรินจะแจมแบบรีวิวอะไรไหมแต่ต้องถ่ายวิดีโอส่งให้ผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งของไปก่อนดีไหมครับถ้าดีลก็ตอบมาเลยนะครับ คุณนาริพันธ์ตอบมาว่า10นาทีไม่ใช่นะครับผม5นาทีนะครับแล้วก็เรื่องไขกวนใช่ไหมผมรีรันเนาะคือกล้องมันดีครับ
คุณสวรินทร์ครับบอกว่าเฮียทำออกมาน่ากินนะครับไม่ใช่นะครับกล้องมันดีครับผมถามต่อมีแค่นี้มั้งครับส่วนอาทิตย์นี้ผมจะอัดวิดีโอสมมติว่าวันศุกร์ผมจะอัดวิดีโอวันศุกร์แล้วก็อัพวันศุกร์เลยนะครับคือพูดตรงๆว่าทรมานครับมันต้องแข่งกับเวลานะครับผมซึ่งมันลำบากสำหรับผมผมก็เลยคิดว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์นี้ผมลองดูว่าถ่ายวันศุกร์อัพวันศุกร์นะครับถ่ายวันพุธอัพวันพุธอย่างเงี้ยคือมันไม่สะดวกจริงๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะครับถ้ามีไอเดียเด็ดๆก็ส่งมาได้เลยนะครับผมจะไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย